คนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยพัฒนาจากชุมชนหมู่บ้านสู่สังคมเมืองภายใต้ปัจจัยสำคัญได้แก่พื้นฐานความเจริญภายในเช่นความสามารถในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นเหตุให้จำนวนประชากรขยายตัวความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะโดยเฉพาะเหล็กและการติดต่อแลกเปลี่ยนค้าขายกับชุมชนภายนอกที่อยู่ไกลออกไปทำให้พัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมืองยุคเริ่มต้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ตอนต้นเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งโบราณคดีจันเสนจังหวัดนครสวรรค์และแหล่งโบราณคดีเนินอู่โลกจังหวัดนครราชสีมาราว 2,000 ปีที่ผ่านมาเกิดการขยายตัวของเส้นทางการค้าโลกโดยเฉพาะทางทะเลอาณาจักรสำคัญในเวลานั้นเช่นโรมันเปอร์เซียอินเดียและจีนเปิดเส้นทางการค้าอย่างกว้างขวางดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านการค้าสำคัญที่เรียกว่าสุวรรณภูมิมีบันทึกอยู่ในเอกสารและแผนที่โบราณของพ่อค้าชาวอินเดียจีนและตะวันออกกลางหลายฉบับปรากฏหลักฐานสำคัญเป็นโบราณวัตถุที่มีแหล่งผลิตจากต่างประเทศที่พบจากแหล่งโบราณคดีสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์หรือสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นของประเทศไทยทุกภูมิภาคเช่นตะเกียงโรมันสำริดพบจากแหล่งโบราณคดีพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีเหรียญกษาปอาหรับและโรมันพบจากเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีปูนปั้นรูปใบหน้าของพ่อค้าชาวตะวันออกกลางซึ่งพบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมการค้าทางทะเลก่อให้เกิดเมืองท่าโบราณที่สำคัญในดินแดนประเทศไทยจำนวนมากส่วนใหญ่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง15หรือราว 1,100 ถึง 1,400 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในคาบสมุทรภาคใต้มีหลักฐานที่แสดงถึงเมืองท่าต่างๆเช่นแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วแหล่งโบราณคดีเขาเสกจังหวัดชุมพรแหล่งโบราณคดีแหลมโพจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งโบราณคดีควนลูกปัดจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีบ้านทุ่งตึกจังหวัดพังงาความหลากหลายและจำนวนของโบราณวัตถุที่พบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าในเวลานั้นแสดงให้เห็นถึงการเป็นสถานีการค้าขนาดใหญ่ที่ค้าขายกับชุมชนที่หลากหลายทั้งใกล้และไกลทั่วภูมิภาคของโลกสิ่งที่ตามมาจากการค้าคือการเข้ามาของศาสนาจากประเทศอินเดียได้แก่ศาสนาพราหมณ์และพุทธซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสภาพสังคมแบบเดิมของคนในชุมชนโบราณในประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิงพบรูปเคารพทางศาสนาเป็นต้นว่าพระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กที่สันนิษฐานว่าถูกนำมาจากอินเดียเทวรูปรุ่นเก่ารูปเคารพอื่นๆรวมทั้งหลักฐานการก่อสร้างศาสนสถานในชุมชนโบราณซึ่งอาจเป็นเมืองโบราณยุคแรกสุดในดินแดนประเทศไทยเช่นเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองนครปฐมโบราณเขาศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองยะรังจังหวัดปัตตานีเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ความเจริญและการขยายตัวของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อสมัยประวัติศาสตร์ประกอบกับการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญทางทะเลและการรับเอาศาสนาจากอินเดียเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเมืองโบราณยุคแรกขึ้นในดินแดนประเทศไทยมีหลักฐานเป็นจารึกที่กล่าวถึงชื่อเมืองโบราณต่างๆในเกือบทุกภูมิภาคเมืองหรือรัฐโบราณในยุคแรกได้แก่รัฐวารวดีมีศูนย์กลางบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนรัฐเจนละมีศูนย์กลางบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนกลางรัฐศรีจนาสะมีศูนย์กลางบริเวณที่ราบสูงโคราชหรือที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลรัฐละวะปุระหรือละโวมีศูนย์กลางอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักและรัฐศรีวิชัยที่ก่อตัวขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยหรือบริเวณแหลมมาลายูบัดนี้คนแรกเริ่มยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นจากบ้านสู่เมืองกำเนิดรัฐหรือเมืองแรกเริ่มบนแผ่นดินไทยแล้วและจะเป็นรากเหง้าสำคัญที่เปรียบเสมือนรุ่งอรุณของอาณาจักรของคนไทยอย่างแท้จริงในเวลาอีกหลายร้อยปีต่อมา